สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาอธิบายการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันสุทธิหรือค่า NPV ใน Excel นะครับเริ่มต้นเลยนะครับผมก็จะพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุนลงไปใน Excel นะครับโครงการนะครับมีอยู่ด้วยกัน2โครงการก็คือโครงการ A และโครงการ B เราก็พิมพ์คำว่าเงินลงทุนเริ่มแรกไปนะครับเงินลงทุนเริ่มแรกของแต่ละโครงการเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะครับโครงการ A นั้นลงทุนเท่ากับ 180,000 บาทนะครับสำหรับตัวเลขของเงินลงทุนนั้นให้เราใส่เครื่องหมายติดลบไว้อยู่ข้างหน้าตัวเลขนะครับเนื่องจากว่าเป็นกระแสเงินสดที่จ่ายออกไปนะครับผมก็จะใส่ลบ 180,000 บาทส่วนโครงการ B ก็ใส่เครื่องหมายลบ 240,000 บาทต่อไปนะครับก็จะมีกระแสเงินสดรับสุทธิหลังหักภาษีนะครับกระแสเงินสดรับหลังหักภาษีนั้นเกิดจากการประมาณการรายได้หักกับค่าใช้จ่ายนะครับก็จะกลายเป็นกำไรสุทธิแล้วก็หักด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับแล้วถ้าเกิดมีค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นก็เอาค่าเสื่อมราคานั้นมาบวกกับนะครับก็จะได้เป็นกระแสเงินสดรับสุทธิหลังหักภาษีนะครับโครงการมีอายุ3ปีนะครับก็จะพิมพ์ปีที่1ปี2ปีที่3ด้วยนะครับโครงการ A นั้นมีกระแสเงินสดรับเท่ากันทุกปีนะครับก็คือปีละ 100,000 บาทก็จะ copy มาเลยนะครับส่วนของการ B มีกระแสเงินสดรับไม่เท่ากันทุกปีนะครับปีแรก 100,000 ปีที่2 200,000 ปีที่3 260,000 ต่อไปนะครับก็คืออัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่ผู้บริหารต้องการหรืออาจจะเป็นอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดก็ได้นะครับสำหรับข้อนี้ก็คืออัตราผลตอบแทนขั้นต่ำนะครับตาผลตอบแทนขั้นต่ำที่ผู้บริหารต้องการทั้ง2โครงการก็คือ 14% นะครับเราจะเปลี่ยนจากคำว่า 14% เป็น 0.14 นะครับผมพิมพ์คำว่า 0.14 แล้วนะครับถ้าเกิดผมเอาเมาส์ไปวางที่ช่องอื่นเนี่ยเอาเมาส์ไปคลิกที่เคอร์เซอร์ตรงอื่นเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็น0นะครับผมก็จะต้องปรับ0ให้กลายเป็น 0.14 ก็คือไปเพิ่มจุดทศนิยมขึ้นมานะครับวิธีการก็คือนะครับเอาคอร์เซอร์ไปอยู่ตรงเลขที่เราจะต้องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับแล้วก็ไปคลิกเพิ่มทศนิยมนะครับคลิก1ครั้งเพิ่มไป1ตัวคลิก2ครั้งเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น 0.14 ที่ต้องการแล้วนะครับโครงการ B ก็เช่นกันดังนั้นผม copy มาวางเลยนะครับ 0.14 ต่อไปนะครับคำตอบของเราคือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของแต่ละโครงการนะครับหรือ NPV เราเริ่มที่โครงการ A ก่อนเลยนะครับว่าจะได้รับ NPV เท่ากับเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นเลยก็กดเครื่องหมายเท่ากับครับแล้วก็ไปคลิกอยู่ที่ฟอร์มูลานะครับหรือสูตรเนี่ยนะครับคลิก1ครั้งแล้วก็ไปเลือก Insert Function นะครับ FX เนี่ยนะครับคลิก1ครั้งแล้วก็ให้เรานะครับไปเลือกหัวข้อนะครับอยู่ในหัวข้อของ All Select Category นะครับให้เราไปเลือก Financial นะครับเลือก Financial พอได้ Financial เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาหาค่า NPV กันนะครับคือค่า NPV นั้นมันอยู่ใน Financial นะครับหาค่า NPV ด้านล่างเจอแล้วนะครับค่า NPV คลิกที่ NPV แล้วกดปุ่ม OK ต่อไปแล้วก็เอาตัวเลขข้อมูลไปใส่ใน2ช่องนี้นะครับก็คือช่องเลทกับช่อง value 1ช่องเลทก่อนนะครับพอเคอร์เซอร์มันกระพริบอยู่ในช่องเลทนะครับผมก็จะเอาเมาส์ไปคลิกอยู่ตรงผลตอบแทนของโครงการ A เพื่อให้ Excel มันคำนวณค่า NPV ให้นะครับต่อไปก็เอาเมาส์ไปคลิกอยู่ในช่อง value 1ให้มันขึ้นเคอร์เซอร์กระพริบนะครับแล้วก็เอาเมาส์ไปคลิกคลุมดำที่กระแสเงินสดรับของโครงการ A คลุมดำลากมาเลยนะครับพอลากเสร็จแล้วก็ปล่อยเมาส์
มันก็จะขึ้นที่เราลากเนี่ยครับไปใส่ในช่อง value 1เห็นไหมฮะ C6 ถึง C8 เสร็จแล้วกดปุ่มโอเคตกลงเข้าไปนะครับหลังจากนั้นให้เราเอาเมาส์ไปคลิกอยู่หลังวงเล็บแล้วกดเครื่องหมายบวกแล้วก็เอาเมาส์ไปคลิกอยู่ตรงเงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการ A เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter เราก็จะได้มูลค่าปัจจุบันของโครงการ A แล้วนะครับที่ 52,163.20 นะครับผมก็จะใส่สีให้เห็นเด่นชัดนะครับนี่คือคำตอบมูลค่าปัจจุบันของโครงการ A ต่อไปโครงการ B ก็ทำเช่นกันนะครับกดเครื่องหมายเท่ากับเลือกฟอร์มูลาเลือก insert function เลือก NPV กดโอเคใส่ rate 0.14 ใส่ value คุมกระแสเงินสดลับปล่อยเมาส์กดโอเคเอามาไปคลิกหลังวงเล็บกดเครื่องหมายบวกเอามาไปคลิกที่เงินลงทุนเริ่มแรกแล้วกด Enter เราก็จะได้มูลค่าปัจจุบันของโครงการ B นะครับก็คือ 177,105.40 นะครับถ้าเราจะเลือกวิเคราะห์โครงการใดโครงการหนึ่งเราก็ควรจะต้องเลือกโครงการ B เหตุผลก็เพราะว่าโครงการ B นั้นให้มูลค่าปัจจุบันสุทธินั้นสูงกว่าโครงการ A